าล่ะมารวมตัวกันครบทุกคนแล้วหรือยังก็น่าจะครบแล้วละมั้งมีอะไรเป็ดแหมเรียกประชุมยังก็ผู้มีอำนาจเลยนะเออดิตอนนี้มีอำนาจได้อำนาจมาจากครูโย่งครูโย่งให้เรียกมารวมตัวกันเว้ยใช่แล้วส่วนกูคือรองผู้มีอำนาจเฮ้ไม่ให้มีรองจะมีอำนาจคนเดียวพออ่ะมีอะไรเหล่ามาสิขอให้มันสำคัญจริงๆเหอะเด็กชายถามได้ดีมากขอบคุณครับครูเป็ดโอ้ว้าวได้เป็นครูมันมีความรู้สึกที่ดีแบบนี้เองกูรู้แล้วอนาคตกูจะเป็นครูทำไมใจง่ายจังวะอ่ะมาเข้าเรื่อง คืองี้ครูโย่งบอกว่ามันจะมีการจัดแข่งขันโปเกมอนแล้วจะเอาจากพวกเรานี่แหละไปเข้าร่วมทีมด้วยแต่ว่าพวกเราต้องมาแข่งกันเองก่อนนะเราไม่สนใจอ่ะไม่อยากแข่งใช่อยากอยู่นิ่งๆเฉยๆสงบสบายสบายปกติเธอก็ไม่ค่อยมีบทอยู่แล้วนะทรยศเออดีแล้วนั่นแหละที่ต้องการส้มคิดว่าไงไม่รู้ดิขอลองฟังเงื่อนไขดูก่อนเผื่อจะน่าสนใจแล้วการแข่งขันนี้มีของรางวัลไหมเป็ดโอ้โหถามได้ตรงประเด็นมากเหมือนพวกกูเลยถามถึงของรางวัลก่อนเฮ้ยเป็ดมีอะไรเฉวงจะให้ส้มเข้าร่วมการแข่งจริงเหรอนั่นตัวโหดเลยนะเว้ยเออว่าเป็ดดูเหมือนส้มจะสนใจด้วยดิคิดให้ดีๆนะเว้ยข้าไม่อยากโดนสกิลหมาเน่าเข้าปากจริงวะพูดยังไงดีวะไม่ให้ส้มเข้าร่วมอะไรเป็ดนิ่งเงียบเชียวพูดเหล่ามาสิของรางวัลมันคืออะไรเผื่อเราจะสนใจแข่งด้วยถ้าส้มเข้าแข่งด้วยก็เสร็จเราเลยสิแพ้ทางเรานี่แหละเป็นโอกาสอันดีทุกคนแพ้สกิลส้มแต่ส้มแพ้สกิลเรายิ้มอะไรเหรอมีอะไรดีๆเหรอแล้วไม่มีอะไรเรายิ้มเฉยๆไอ้นี่มันก็นั่งยิ้มแบบไม่มีเหตุผลมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงดิช่างสังเกตจังเลยนะทามไอ้นี่มานั่งโต๊ะเดียวกับเรานั่งด้วยกันมาตลอดนะตอนแรกๆก็หลอนอยู่ตอนนี้ชินพูดอะไรก็พูดไปช่างมันฉันไม่แคร์เห็นไหมมันยังยิ้มอยู่เลยเอของรางวัลอะไรนะที่ส้มไม่อยากได้ที่ส้มเกลียดเฮ้ยไม่รู้อ่ะไม่ค่อยได้คุยกับส้มถามเลยดีกว่าเฮ้ยส้มเธอเกลียดอะไรเกลียดไอ้แว่นเฮ้ยเกลียดเราทำไมเราไปทำอะไรให้เธองามไส้ละไอ้แว่นโดนส้มเกลียดถ้าเกิดว่าส้มเข้าแข่งนี่มึงน่าจะเป็นคนแรกเลยนะที่โดนหมาเน่าเข้าปากส้มเกลียดกูไม่เป็นไรแว่นอย่าคิดมากผู้หญิงเกลียดแปลว่าผู้หญิงรักไปเอามาจากไหนแต่ไม่เป็นไรแว่นถึงส้มจะเกลียดมึงแต่กูรักมึงไอ้ถามจ้องจะเล่นมึงอยู่โอเคเกลียดไอ้แว่นใช่ไหมของรางวัลก็คือไอ้แว่นใช่กูต้องชนะให้ได้ตกลงงั้นเราจะแข่งด้วยอ้าวไหนว่าเกลียดไอ้แว่นของรางวัลเป็นไอ้แว่นนะเออรู้แล้วก็ใช่ไงทำไมเหรอข้าบอกแล้วว่าผู้หญิงเกลียดแปลว่าผู้หญิงรักตกลงว่าคำคมแบบนี้มันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยงั้นไอ้ทามล่ะผู้หญิงเกลียดแปลว่าผู้หญิงรักแต่ว่าถ้าผู้ชายรักแปลว่าผู้ชายจ้องจะเล่นมึงอยู่กูรู้แล้วคนที่ควรจะถอนตัวคือกูนี่แหละไม่ต้องเป็นส้มหรอกถอนตัวไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าของรางวัลก็คือมึงอยู่ดีเออไอ้เป็ดเปลี่ยนของรางวัลเดี๋ยวนี้เลยสงสารไอ้แว่นจริงๆเอาใหม่เมื่อกี้พูดเล่นของรางวัลไม่ใช่แว่นหรอกแต่กูจะเอาแว่นหูปากไอ้ทําของรางวัลที่ครูโย่งเสนอก็คือจะได้เกรด4ทุกวิชาในเทอมนี้ว้าวอ้าวทำไมมีเราว้าวอยู่คนเดียววะคนอื่นไม่ดีใจกันเหรอเราฉลาดยังไงเราก็ได้เกรด4อยู่แล้วอ่ะไม่เห็นจะต้องการเลยของรางวัลแบบนี้แต่เราโง่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเราก็ได้เกรด4ประจำอยู่แล้วอ่ะแล้วถามอ่ะมึงไม่สนใจเหรอเอาไปทำอะไรว่าเกรด4กูชอบเลข2เพราะงั้นกูจะเอาเกรด2เหตุผลโลกไหนเนี่ยสรุปว่ามีแค่เรา4คนใช่ไหมที่ดีใจเรื่องเกรด4เป็ดแว่นทรยศกับข้านั่นก็เพราะพวกเธอโง่ไงขอบใจมากเอาหลักกติกาในการแข่งมีดังนี้พอนับ1ถึง10นะทุกคนกระจายไปอยู่ตามจุดต่างๆที่ตัวเองต้องการได้เลยในโรงเรียนการต่อสู้นี้จะไม่จำกัดวิธีการและปริมาณคู่แข่งยังไงวะเหล่ามาสิก็คือจะใช้วิธีโกงอะไรยังไงก็ได้หรือว่าจะรุมก็ได้มันเป็นการต่อสู้แบบไหนกันเนี่ยก็คือเราจะไม่สนกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นใครเหลือรอดชีวิตอยู่3คนสุดท้ายก็ได้ไปหาครูโย่งแบบว่าเจอหน้าใครก็ซัดไม่เลี้ยงเลยใช่ไหมเออแบบนั้นแหละทรยศโอ้โหแบบนี้เราหาพันธมิตรดีกว่ามั้งไอ้พวกนี้มันตั้งกฎแบบนี้แปลว่าไอ้พวกนี้มันต้องตั้งพันธมิตรกันแล้วแน่ๆชั่วร้ายจริงๆโอ้ยตายแล้วกูสกิลแนวรักษาแถมยังโดนขโมยสกิลหลักไปอีกต้องหาพันธมิตรแล้วเอาใครดีเนี่ยใครที่เป็นสายโจมตีแทนกูถ้าจะไอ้เป็ดนี่คงไม่ได้กูว่าไอ้พวกนี้มันต้องตั้งพันธมิตรกันไว้แล้วใครดีวะสายโจมตีหรือว่ากูควรจะหลบซ่อนตัวจนกว่าจะจบการแข่งขันต้องซุ่มโจมตีในจุดที่ได้เปรียบที่สุดสกิลเราสามารถโจมตีในที่ลับได้รอใครสักคนเผลอแล้วโผล่ออกมานะจัดการเลยร่างกายเราอ่อนแอสุดทำไงดีถ้าเกิดว่าเราโดนซุ่มโจมตีนี่จบเลยหลบไม่ได้ต้องหาใครสักคนที่มีสกิลประมาณว่าตรวจจับได้หรือไม่ก็แนวป้องกันไม่แว่งก็เนี่ยแหละที่มีสกิลแนวป้องกันน่ะเฮ้ยแต่ทางก็มีสกิลรักษานี่ทำตัวเป็นหินจนจบเกมเลยดีไหม
อ้าวไอ้แว่นมึงยังไม่เลิกร้องอีกเหรอกูกลัวไอ้ทำเฮ้ยเป็นไปตามแผนการที่เราวางไว้ไหมใช่เราเป็นพันธมิตรกันเดี๋ยวเราซุ่มโจมตีส้มก่อนเลยสกิลจะเถื่อนแค่ไหนก็สู้3คนไม่ได้หรอกส้มแล้วคนอื่นๆไปไหนอ่ะอย่างเปิ้ลอย่างทรยศทรพีอ่ะเจอที่โรงอาหารก็เลยบอกกฎกติกาไปแล้วว่าพวกเราจะเริ่มกันตอน 5:00 นเอาละตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาแล้ว10 9 8 7 6 5 4 3สองยักย้ายไปซ่อนตัวได้เฮ้ยพวกมึงจะซ่อนกันในห้องทำไมขอบเขตคือภายในโรงเรียนเว้ยไม่ใช่ภายในห้องออกไปเลยทำไมบรรยากาศมาคูจังเป็นอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีพ่อมดเสื้อขาวสวัสดีสิตรีความรู้สึกเช่นนี้มันคืออะไรนี่กำลังทำอะไรกันอยู่เดินลาดตระเวนหมู่บ้านครับผมไม่ได้ถามคุณผมถามน้องผมแต่โอ้โหหน้าแตกขอโทษครับสิตรีพวกเรามาเดินลาดตระเวนอยู่ครับพี่ของช่วงนี้คนแปลกมันอารวาสเยอะดีแล้วระวังให้ดีนะโดยเฉพาะคนข้างหลังแก่งคนข้างหลังผมก็สิตรีสิหมายความว่าไงต่อยกันไหมเฮ้ยใจเย็นสิตรีแหมพี่กองเขาก็พูดเล่นหรอกไม่พี่พูดจริงเอ้าซะอย่างนั้นว่าแต่พี่กองมานั่งทำอะไรแถวนี้ครับเนี่ยไม่ได้ไปช่วยสอนที่โรงเรียนหรออ๋อพี่ก็มารอแก่งเนี่ยแหละเป็นห่วงกลัวจะโดนใช้งานหนักอย่างไม่มีเหตุผลผมไม่เคยใช้งานหนักครับพลทหารเป็นคนอาสาทำทุกอย่างไม่ต้องมาคิดแทนน้องผมสองคนนี้เขาเป็นอะไรกันเนี่ยอ่ะแก่งพี่ซื้อขนมมาฝากกลัวจะไม่ได้กินอะไรโอ้ขอบคุณมากพี่กล่องกินเยอะๆนะน้องพี่จะได้อ้วนๆได้เลยครับพี่ขอบคุณมากเฮ้ยพลทหารระวังนะอาจจะมียาพิษอยู่ในนั้นไม่รู้ว่าซื้อมานานเท่าไรแล้วมีตัวอะไรลงไปหรือเปล่ามันอาจจะสกปรกเก็บมาจากถังขยะระวังให้ดีกินแล้วอาจจะท้องเสียข้าซื้อมาใหม่ๆสดๆไว้ยังร้อนๆอยู่เลยใช่ไหมจริงๆด้วยพอจับนี่ก็ยังรู้สึกอุ่นๆสิบตรีสบายใจได้ครับผมว่าอันนี้ปลอดภัยก็ห้ามจริงเหอะยังไงก็ระวังไว้ก่อนเป็นดีที่สุดครับผมรับทราบสิบตรีเอาไปกินคนเดียวพอนะแก่งห้ามแบ่งคนอื่นกินถ้าเกิดแบบว่ากินไม่หมดเนี่ยค่อยเทให้หมาไม่ต้องให้คนข้างๆกินโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรองั้นเดี๋ยวผมจะกินให้หมดของกระจอกแบบนี้กินไปก็ระคายลิ้นเดี๋ยวเย็นเนี่ยสิบตรีจะพาไปกินหมูกระทะต่อยกันไหมเอาสิมาแก้ผ้าต่อยกันเลยอะไรน่ะสองคนนี้เขาเป็นอะไรกันผมไม่เข้าใจปะพลทหารเดินลาดตระเวนกับผมต่อแกงถ้าเหนื่อยไม่ต้องเดินก็ได้มานั่งเล่นกับพี่ดีกว่าพลทหารต้องอยู่กับผมไม่เว้ยต้องอยู่กับข้าอ่ะสิบตีกับพี่กองต่อยกันซะเดี๋ยวผมไปเดินเล่นกับตำรวจเก๋ดีกว่าอะไรนะไอ้ตำรวจเก๋พี่จะไปฆ่ามันอ้าวอยู่ดีๆก็สามัคคีกันซะอย่างนั้นไอ้จอนนั่นที่นั่งกูเออรู้แล้วแล้วนี่ก็กาแฟกูด้วยเออรู้แล้วถือเฉยเฉยเอาก็ลุกดีว่ายังจะนั่งนิ่งอีกไม่เอากูนั่งแล้วนั่งเลยแล้วกูก็จับกาแฟมึงอยู่ด้วยกูลุกไม่ไหวแก้ตัวได้แบบเด็กอนุบาลมากไม่เป็นไรหรอกโย่งให้มานั่งเหอะเองเป็นคนชวนมันมาแท้แต่มันโต๊ะของข้าไว้ตูดของข้าเท่านั้นที่จะสัมผัสเก้าอี้นี้ได้ไม่เป็นไรกูสัมผัสแล้วเรียกกูมาก็บริการกูดีๆหน่อยดีวะว่าแต่มีอะไรเนี่ยบอกมาเลยคืองี้จอร์ดไอโย่มาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับพ่อมดสวรรค์ก็รู้คร่าวๆแล้วเห็นว่าจะมีการจัดแข่งขันอะไรนะโปกามอนนั่นแหละนั่นแหละมันต้องมี3ทีมนะข้ากะว่าจะเอาเด็กในโรงเรียนนี้ผสมในทีมด้วยผสมกับทีมผู้ใหญ่เลยยังไงนะแบบว่าผู้ใหญ่2ทีมเด็ก1ทีมแบบเนี้ยเหรอเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นจอร์ดผสมก็คือในทีมเดียวเนี่ยจะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ไปเลยผสมกันไปเลยฮะผสมกันแบบนั้นเลยเหรอมันจะไม่มั่วหรือมันก็ต้องแล้วแต่สกิลน่ะในทีมนึงมันก็จะต้องมีสายโจมตีสายซัพพอร์ตสายป้องกันอะไรอย่างนี้ไงแล้วทีนี้นะสมมุติว่าเด็กที่ผ่านเข้ารอบมาเนี่ยมีแต่เด็กที่ใช้สกิลสายโจมตีจะทำยังไงล่ะแปลว่าทีมเด็กน้อยก็จะสายโจมตีทั้ง3คนตายพอดีไม่มีความป้องกันอ๋อเข้าใจแล้วทีนี้สกิลของผู้ใหญ่แต่ละคนในหมู่บ้านเนี่ยมันก็มีหลากหลายแนวใช่ไหมก็เลยจะเอาไปอุดรอยรั่วเออก็ประมาณนั่นแหละแหมเรียกอุดรอยรั่วเลยเหรอจอร์ดเข้าใจเร็วมากเลยนะฉลาดกว่าโย่งซะอีกก็นี่เทพจอร์ดส่วนข้าเทพปีศาจส่วนกูคือหมาโย่งกูจะด่าตัวเองทำไมวะพอมึงด่าตัวเองก่อนแบบนี้กูไม่กล้าด่าอะไรมึงละทีนี้ก็คือจะให้ข้าไปท้าทายคนในหมู่บ้านให้ใช่ไหมเออถั่วต้มประมาณนั้นแหละแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะอ้าวเรารีบเชิญมาบอกทำไมวะบอกไว้ล่วงหน้าก่อนก็เนี่ยรอเด็กแข่งกันเสร็จจะได้รู้ว่าสกิลอะไรที่มันจะขาดที่จริงแล้วทำไมไม่เอาแต่ผู้ใหญ่ไปแข่งเลยล่ะ
มันได้ซะที่ไหนล่ะเพื่อนผู้ใหญ่เขาก็มีงานมีการทำใครจะอยากเสียเวลางานมาแข่งอย่างเช่นไอ้ข่าวนี่โคตรยากเลยแต่ละวันนี่มือมันแทบจะไม่ว่างขายดีมากลูกค้าเต็มร้านฮะมือข้างหนึ่งปัดแมงวันอีกข้างหนึ่งก็แค่ขี้มูกกูแล้วสงสัยจริงๆว่ามันยังเปิดร้านได้ไงเนี่ยความสุขของมันปล่อยมันไปเถอะให้โยงเสียงอะไรโรงเรียนระเบิดเหรอเฮ้ยไม่ใช่กูว่าเด็กกำลังต่อยกันอยู่แข่งขันกันนี้ไงโอ้โหเฮ้ยมันดูเดือดขนาดนี้เลยเหรอว่างๆนี่มึงต้องมาดูเวลาที่โรงเรียนเขาจัดการแข่งขันกันบ้างนะแล้วลูกกูจะเป็นไรไหมเนี่ยอ๋อไม่ต้องห่วงลูกมึงตายคนแรกกูพูดเล่นลูกมึงไม่ตายหรอกจริงป่ะเนี่ยมึงรู้ได้ไงโยงโถจอร์ดทำไมจะไม่รู้มันมาหลบอยู่ในห้องพักครูนี่ไงข้างถังขยะเลยทีเดียวถามลูกพ่อชิวพ่ออย่าเสียงดังผมกำลังซุ่มอยู่ซุ่มตรงนี้แล้วมันจะมองเห็นอะไรวะเนี่ยผมสายป้องกันผมก็ต้องรอจังหวะดีๆสิโอ้ยอย่ามาซ่อนในนี้นี่มันห้องพักครูครูไม่เกี่ยวครูโยงไม่รู้หรอว่าที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ปลอดภัยที่สุดเออรู้และที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็เป็นที่ที่อันตรายที่สุดเหมือนกันงั้นเฮ้ยทุกคนไอ้ทรัมอยู่ในห้องพักครูไอ้โยงไอ้เลวโอ้ยครูโยงนะครูโยงเอาเลวไอ้ทรัมอยู่ในนี้มาฆ่ามาเลยทรัมลูกพ่อสู้ๆนะถ้าพ่อรักผมจริงนะเตะครูโยงให้หน่อยอ้าวนี่แปลว่ากูก็ตกอยู่ในอันตรายเหมือนกันเหรอเนี่ย